รามาที่ข่าวมีคมนะครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็นภาพที่แชร์กันเยอะมากตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานั่นก็คือบรรยากาศในการประชุมผู้นำรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่26หรือว่า COP26 นะซึ่งเป็นการประชุมที่มีผู้นำจากทั่วโลกเนี่ยเดินทางมาร่วมกันเดี๋ยวเรามีภาพบรรยากาศล่าสุดมาด้วยนะครับแต่ไปดูประมวลภาพในระหว่างที่รอพิธีการเปิดประชุมนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้พบปะกับผู้นำจากทั่วโลกนะครับบรรยากาศก็เป็นไปอย่างเป็นกันเองมีการพบปะกับผู้นำหลายๆชาติเลยมีทั้งผู้นำอินเดียผู้นำแคนาดานะครับผู้นำเยอรมันนะครับเดี๋ยวถ้าไปดูภาพนะนี่ฮะนี่คือนายกรัฐมนตรีเยอรมันนะครับแล้วก็อีกหลายชาติครับที่ได้มีการพบปะกันนี่แคนาดานะฮะนี่ก็เป็นการทักทายกันในระหว่างรอพิธีเปิดการประชุมนะฮะมีทั้งนายกรัฐมนตรีอิสราเอลจัสตินทรูโดเมื่อสักครู่นี้แคนาดานะฮะแองเกลาเมอร์เคิลนายกเยอรมันก็ใช้ข้อศอกทักทายกันนะฮะนี่แล้วหลังจากนั้นก็เดินทางเดินขึ้นไปบนเวทีนะครับไปบนเวทีนี่ก็ไปเจอกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษบริจาคนี่อินเดียนะฮะนี่นายกอินเดียนะครับก็ไปเจอกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษบนเวทีการประชุมนะฮะก็คือบริส จอนสันเนี่ยนี่ค่ะนี่บรรยากาศบนเวทีนะครับก็เป็นการทักทายกันแบบ new normal นะฮะนี่นี่นายกรัฐมนตรีไทยนะฮะนะครับนี่เป็นบรรยากาศในช่วงต้นเท่านั้นนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นถ้าไปดูบรรยากาศภาพรวมทีนี้นายกเนี่ยร่วมพิธีการเปิดนะฮะเราไปดูฮะนี่ฮะเป็นการประชุมที่ผู้นำทั่วโลกให้ความสำคัญนะฮะนี่เดินทางไปประชุมที่สกอตแลนด์นะครับแล้วก็มีไทยพาวิลเลียนด้วยนะฮะแต่เราดูบรรยากาศข้างนอกก่อนนี่อันนี้ก่อนประชุมนะฮะนี่นายกรัฐมนตรีไทยมาแล้วฮะนี่เป็นภาพล่าสุดนะฮะนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กล่าวในงานนี้นะฮะประเด็นสำคัญของนายกรัฐมนตรีคือยืนยันไทยให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก็พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกประเทศในการบรรลุเป้าหมายสำคัญของโลกแล้วก็เปิดเผยว่าปี2019เนี่ยไทยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 17% ตั้งเป้าจะลดให้ได้อย่างน้อย 7% ภายในปี2020นะฮะซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ย2เท่านะแล้วก็ไทยเนี่ยพร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุเป้าหมายนะในทางการในทางคาร์บอนนะแล้วก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065นะแล้วแต่ละประเทศก็จะขึ้นไปกล่าวถ้อยแถลงนะในบรรยากาศอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นการประชุมที่มีผู้นำทั่วโลกเนี่ยเดินทางเข้าร่วมจัดที่สกอตแลนด์นะครับแล้วก็มีสารที่สำคัญในมีการเผยแพร่คลิปนี้ในแฟนเพจ Royal Family นะฮะจากควีนนะฮะสมเด็จพระราชินีอังสาราชอาณาจักรครับเนี่ยเป็นสารที่นำมาสู่การประชุมนี้โดยตรงเลยนะฮะ None of us underestimates the challenges ahead
But history has shown that when nations come together in common cause, there is always room for hope. Working side by side, we have the ability to solve the most insurmountable problems and to triumph over the greatest of adversities. I, for one, hope that this conference will be one of those rare occasions. นี่เป็นบางช่วงบางตอนนะคือจะเห็นได้ว่าผู้นำทุกวงการการเมืองทุกระบอบการปกครองเรียกได้ว่าให้ความสนใจให้ความสำคัญผู้นำสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ก็เดินทางมานะฮะแล้วก็เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยในขณะที่มีการเผยแพร่คลิปนี้นะฮะเป็นบรรยากาศที่โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐที่นั่งประชุมแล้วก็บอกว่าโอ้นี่การประชุมนี้ก็ยืดยาวมากท่านประธานาธิบดีเนี่ยก็นั่งสมาธิบางช่วงบางตอนด้วยแป๊บนึงค่ะนี่นะฮะคือมากันทุกวงการนะแล้วก็พูดกันถึงเรื่องนี้แต่ประเด็นที่ภาควิจารณ์ต่อการประชุมนี้ก็คือว่ามาพูดกันแล้วจากนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรจริงจังหรือเปล่าค่ะเพราะว่าเป็นเหมือนการมาพูดคุยแล้วก็พบปะกันในหมู่ผู้นำจากนั้นก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะอันนี้คือเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะนายกรัฐมนตรีของไทยเราเนี่ยยังได้เยี่ยมชมไทยแลนด์พาวิเลียนในการประชุม COP26ที่เมืองกลาสโกครั้งนี้ด้วยนะนี่เป็นบรรยากาศนะครับไปเยี่ยมชมพาวิเลียนไทยคือเหมือนศาลาไทยเหมือนบูธไทยนะประเทศไทยเนี่ยฮะอันนี้ไม่ใช่ที่ดูไบนะฮะไม่ใช่เอ็กซ์เอ็กซ์โปนะแต่ว่าที่กลาสโกฮะเนี่ยก็มีการออกบูธประเทศไทยด้วยนะฮะนี่มีการพบปะกับผู้นำชาติต่างๆทั่วโลกนะฮะนี่อันนี้เป็นบรรยากาศที่บูธไทยเนี่ยฮะนี่บรรยากาศที่สกอตแลนด์ล่าสุดเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับมาเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ไทยเราเนี่ยได้ไปร่วมแล้วก็ก่อนที่ไทยเราเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่เอเปคคราวนี้ไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพใหญ่เลยการประชุมใหญ่นี่จะจัดต้นปีหน้านะครับแต่การเตรียมงานเนี่ยเดี๋ยวเริ่มแต่เดือนนี้แหละจะเริ่มมีการประชุมเตรียมงานกันแล้วส่วนการเปิดประเทศของเรานายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์ชื่นชมแล้วก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำให้การเปิดประเทศวันแรกเนี่ยภาพรวมเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นไฟแรกที่เดินทางมาเนี่ยที่สุวรรณภูมินะฮะก็เดินทางมาถ้าไปดูนักท่องเที่ยวจีนคือก่อนหน้านี้จีนเนี่ยยังไม่ได้ให้นักท่องเที่ยวออกนอกประเทศนะฮะแต่ว่ามาดูภาพล่าสุดนะฮะเมื่อวานนี้นี่ภาพนี้เดินทางมานะคะเข้าไทยลงที่สุวรรณภูมิเห็นภาพไหมคะมาด้วยชุด PPE ค่ะนั่งในเครื่องมาเลยนะคะในวันเปิดประเทศเนี่ยเดินทางมา167คนนะคะหลายคนก็ห่วงเรื่องของความปลอดภัยแล้วค่ะก็ตัวเองก็ระมัดระวังใส่ PPE มาเลยนั่งตั้งแต่เครื่องบินจากจีนมาลงที่ประเทศไทยนะคะคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะพูดถึงภาพรวมนะคะหลังจากที่ลงพื้นที่ติดตามความเรียบร้อยการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สุวรรณภูมินะคะต่อจากนี้ไปจากการตรวจเช็คปริมาณการจราจรทางท่าอากาศยานตั้งแต่วันที่1มีสายการบินแจ้งทำการบินประมาณ260เที่ยวบินค่ะในจำนวนนี้เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ91เที่ยวบินและก็มีผู้โดยสารนะคะที่เดินทางมาค่ะมีจำนวน 20,083 คนเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ6,613 คนซึ่งในจำนวนนี้พบว่าไม่ติดเชื้อโควิดนะคะแม้แต่รายเดียวเลยส่วนปริมาณการจราจรอากาศตลอดทั้งเดือนนี้ค่ะคาดว่าน่าจะมีเที่ยวบินประมาณ 12,133 เที่ยวบินในจำนวนนี้เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศนะคะ 6,501 เที่ยวบินส่วนจำนวนผู้โดยสารคาดว่าจะมี 725,000 คนค่ะในจำนวนนี้จะเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 270,000 คนด้วยนะคะครับคือตัวเลขนี้เฉพาะเดือนพฤศจิกายนเดือนเดียวนะครับค่ะถ้าเอาเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติพูดง่ายๆจะมีเที่ยวบินเนี่ย 6,500 เที่ยวบินเดือนพฤศจิกายนเดือนเดียวเดือนแรกนะครับของการเปิดประเทศแล้วจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศเนี่ย 270,000 คนคือเดิมเนี่ยคาดไว้ว่า 100,000 เดือนละ 100,000 แต่เนี่ยเดือนเดียวเนี่ยคาดว่าจะมีเที่ยวบินมาล่าสุดจากการจองจากการกำหนดไฟบินแล้วเนี่ยประเมินเมื่อวานนี้แล้ว 270,000 คนวันเดียว
นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศนี่เฉพาะสุวรรณภูมิยังไม่นับบินตรงไปภูเก็ตยังไม่นับไปเชียงใหม่ไปประเทศไปจังหวัดต่างๆนะก็ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นอย่างดียิ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีคือเรื่องการเปิดประเทศเนี่ยบางคนอาจจะนึกว่าเฮ้ยง่ายๆนะแต่ว่าถ้าไปดูอย่างบางที่เนี่ยเปิดแล้วก็ไม่มีใครไปอย่างเช่นประเทศเพื่อนบ้านเราในอาเซียนบางแห่งที่เป็นเมืองท่องเที่ยวเขาก็เปิดประเทศแล้วประกาศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วแต่ไม่มีไฟจากต่างประเทศเดินทางไปเลยฮะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในการสร้างความเชื่อมั่นนะอันนี้ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อประเทศเพื่อนบ้านนะเพราะว่าก็ให้กำลังใจกันประเทศเพื่อนบ้านกันแต่ว่าของไทยเราเนี่ยเปิดวันแรกเนี่ยมาขนาดนี้นะตัวเลขล่าสุดจากรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยนักท่องเที่ยววันแรก 6,613 คนอันนี้เฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศนะ 6,613 คนตัวเลขเมื่อวานนี้เนี่ยยังไม่สรุป 2,000 กว่าก็ดีใจแล้วอันนี้ 6,000 กว่านะวันเดียวนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติล่าสุดใน Facebook แฟนเพจประชาชนไซเบอร์ V2 นะได้มีการเอาสิ่งที่คุณเจี๊ยบอมรัตน์โชคประมิตรกุลส.ส.ก้าวไกลโพสต์คุณเจี๊ยบบอกว่า คุยว่าวันแรกมีเข้ามา60เที่ยวบินเปิดประเทศแต่ไม่เปิดเรียน#อหอตออหอตอเนี่ยน่าจะเป็นคำหยาบใช่ไหมน่าจะเป็นคำหยาบนะแอดมินประชาชนไซเบอร์เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าโผล่ออกจากรูบ้างเถอะอหอจอบ้างมีอหอตอมาอันนี้ก็อหอจอกลับไปบ้างเพราะอะไรครับเปิดประเทศแต่ไม่เปิดเรียนเขาเปิดเรียนวันแรกเนี่ยนะดูบ้างนะบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับคุณตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีศึกษาไปตรวจความเรียบร้อยที่สมุทรสาครไปที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยนะครับแล้วก็ได้เปิดเผยว่าจาก 30,000 โรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดเรียนเนี่ยเปิดเรียนได้ 10,000 โรงจาก 30,000 เปิดได้ 10,000 สมุทรสาครเนี่ยในเขตจังหวัดสมุทรสาครเปิด3โรงเรียนจาก100กว่าโรงเรียนคือดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักถ้าพร้อมก็เปิดเลยแล้วเปิดไปได้เนี่ยเป็นหมื่นโรงนะเมื่อวานนี้รัฐมนตรีตรีนุชเนี่ยก็ไปตรวจเยี่ยมบรรยากาศที่อื่นๆนะฮะนครพนมเนี่ยเมื่อวานนี้เปิดไป169แห่งค่ะเมื่อวานนี้นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ทยอยเปิดอีกคำว่าเปิดเรียนนี่คือเปิดเรียนแบบไปเรียนที่โรงเรียนภาษาฝรั่งที่เขาเรียกกันก็คือออนไซต์ค่ะคือการให้เด็กนักเรียนเนี่ยไปเรียนในชั้นเรียนไปเรียนที่โรงเรียนไปเจอกับเพื่อนไปเจอกับครูนะไปเจอตัวเป็นๆกันนครพนมเมื่อวานนี้เปิดได้169แห่งสตูลเมื่อวานนี้เปิด8แห่งออนไซต์นะครูก็ดีใจได้เจอกับเด็กเด็กก็ดีใจได้เจอกับเพื่อนได้เจอกับครูนะบรรยากาศเมื่อวานนี้นะมีเด็กป.4นะเมื่อวานนี้ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนนี่เป็นวันแรกที่เข้าป.1นะแล้วก็ไปเรียนในชั้นเปิดตอนเปิดเทอมเนี่ยส่วนเด็กป.4ฮะบอกกับนักข่าวด้วยว่าดีใจมากนะเอาเดี๋ยวไปฟังบรรยากาศแล้วก็เสียงจากความรู้สึกของน้องเด็กป.4อ่ะดีใจแล้วปกติที่บ้านเราเรียนยังไงคะเรียนครับเรียนผ่านลิงก์ที่ครูส่งมาให้ค่ะเรียนออนไลน์วันนี้เปิดวันแรกเราตื่นเต้นมั้ยอยากมาโรงเรียนไหมคะอยากเบื่อที่บ้านเบื่อมีความมั่นใจว่าเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กแล้วก็เราได้ทำหนังสือแล้วก็สำรวจไปแล้วว่ามีผู้ติดเชื้อในสถานบริเวณรอบของสถานศึกษานี้เท่าไหร่กี่คนแล้วก็ได้ทำหนังสือขอไปทางสพป.อย่างถูกต้องค่ะเพราะว่ามันต้องมีหนังสือหลายตัวที่จะขอตัวที่สำคัญก็คือหนังสืออนุญาตจากท่านนายอำเภอแล้วก็หนังสือที่อนุญาตจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนโดนซึ่งท่านเซ็นให้อันนี้สตูลนะฮะคือเห็นอยู่ว่ามีการเปิดมีนโยบายเปิดมีการเตรียมพร้อมให้เปิดและมีโรงเรียนที่เปิดออนไซต์ได้จริงแต่นักการเมืองบางกลุ่มเนี่ยก็หลับหูหลับตาแล้วจะให้คนแบบนี้หรือชี้นำความคิดแก้มาตรา112ทำโน่นทำนี่คือสารพัดเฟกนิวที่เอามาปั่นน่ะนะอย่างล่าสุดที่อุทัยธานีไปดูตัวอย่างอีกนะครับที่อุทัยธานีก็เปิดเรียนออนไซต์วันแรกก็คึกคักมีโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีนะครับอุทัยธานีเนี่ยเปิดวันแรกเนี่ยอนุบาลเมืองอุทัยเป็น1ใน85แห่งที่เปิดออนไซต์นะที่อุทัยธานีเนี่ยดูเด็กๆเรียน
เด็กๆอนุบาลนะนี่เขาก็จะมีมาตรการนะไปก็กดเจลแอลกอฮอล์วัดอุณหภูมินะนี่ต้องผ่านเกณฑ์ผ่านมาตรฐานที่ชัยนาทครับชัยนาทเนี่ยหลายโรงเลื่อนเปิดนะเพราะว่ามีคลัสเตอร์การแพร่ระบาดโควิดนะครับหลายโรงนี่เลื่อนเปิดนะในขณะเดียวกันที่ขอนแก่นที่น่าสนใจก็คือว่าโรงเรียนขอนแก่นวิทยาที่อยู่ในตัวอำเภอเมืองขอนแก่นวิทยายนนะครับเป็นวันแรกที่เปิดภาค2นะผู้ปกครองก็ไปส่งบุตรหลานก็มีการตรวจเจลวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ผอ.การเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนนายศักดาเดชทาซ้ายเปิดเผยว่า2สัปดาห์แรกให้นักเรียนมาเรียนชั้นละครึ่งห้องหรือครึ่งหนึ่งของนักเรียนทั้งหมด 4,460 คนให้นักเรียนแบ่งออกเป็นเลขคู่เลขคี่มาเรียนนะคนละครึ่งแบ่งกันมาเรียนทีละครึ่งสลับกันมาค่ะเห็นไหมก็มีวิธีการจัดการมีการบริหารจัดการนะแล้วก็จะมีการประเมินว่าจะให้มาเรียนครบทั้ง 100% หรือเปล่านะขณะที่นักเรียนตอนนี้รับวัคซีนไฟเซอร์ไปแล้ว 98% ครูเนี่ยรับไปแล้ว 100%นะอันนี้คุณศักดาเดชทาซ้ายเปิดเผยแล้วที่ขอนแก่นอุบลราชธานีวันแรกไม่คึกคักนะวันแรกไม่คึกคักนักเรียนเนี่ยมาน้อยนะวันแรกฮะบรรยากาศผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีเนี่ยนักเรียนรวม 1,700 นะแบ่งนักเรียนไป2กลุ่มกลุ่ม A กลุ่ม B สลับกันมาเรียนเพื่อลดความแออัดเห็นไหมฮะมันจะเป็นการบริหารจัดการตอนนี้นักเรียนส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนไปแล้ว 90% ค่ะนะส่วนที่ยังไม่ฉีดก็เรียนออนไลน์แต่ถ้าต้องการมาเรียนก็แสดงผลตรวจ ATK นะวันแรกเนี่ยเด็กมาเรียนเนี่ยน้อยกว่าที่กำหนดเอาไว้คือสัปดาห์ละประมาณ800คนเศษนะอันนี้ที่อุบล นะครับนี่ก็เป็นภาพรวมการเปิดเทอมวันแรกเห็นไหมฮะส่วนคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมเมื่อวานนี้ก็เดินหน้าทวงคืนดาวเทียมไทยคม7ไทยคม8เมื่อวานไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะคุณหมอวรงค์เนี่ยไปยื่นหนังสือค่ะทวงคืนดาวเทียมไทยคม7ไทยคม8นะคะก็มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศาลเนี่ยออกมารับเรื่องนะคะโดยคุณหมอวรงค์ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันโดยนำเอกสารเนี่ยมาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญค่ะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่13สิงหาแล้วนะคะคุณหมอได้ไปยื่นเรื่องนะคะผ่านทางผู้ตรวจการแผ่นดินเอาไว้แล้วถือว่าเป็นตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายได้กำหนดและผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนะคะซึ่งครบกำหนดคือเมื่อวันที่13ตุลาคมแล้วค่ะปรากฏว่ามันก็ยังไม่มีการพิจารณาไม่แล้วเสร็จค่ะก็เลยมาขอใช้อำนาจหน้าที่ของตนเองนี่แหละยื่นนะคะต่อศาลรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งประเด็นสำคัญต่อการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะประเด็นสำคัญในการยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญก็คือการที่เจ้าหน้าที่รัฐได้กระทำขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วก็ละเมิดสิทธิของประชาชนดังนั้นการที่กสทช.ได้กระทำการในสิ่งที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายก็คือออกใบอนุญาตดวง7ดวง8ให้กับบริษัทไทยคมนำไปสู่เงื่อนไขที่สอดขัดรัฐนูญและละเมิดสิทธิของประชาชนสาระสำคัญที่ผมยื่นสารรัฐนูญสาระสำคัญหลักๆประมาณ2ประเด็นนะอันที่1ขัดรัฐนูญมาตรา305วงเล็บ1ของรัฐนูญปี50นะฮะที่ออกใบอนุญาตทับซ้อนกับสัมปทานที่ยังไม่หมดอายุให้กับไทยคมดวง7และดวง8และประเด็นที่2ก็คือการที่บริษัทไทยคมในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไปเจรจากับฮ่องกงซึ่งการที่เอาสิทธิในวงโคจรดาวเทียมของไทยเนี่ยซึ่งเป็นสมบัติของชาติไปเจรจากับฮ่องกงในแง่ของการแบ่งผลประโยชน์ขัดกับรัฐธรรมนูญปี50ในมาตรา190ซึ่งผมถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เป็นประโยชน์ของประชาชนการกระทำของคนเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเป็นการละเมิดสิทธิและประโยชน์ของประชาชนนี่เป็นการไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะฮะถามว่าทวงคืนดาวเทียมไทยคม7ไทยคม8ทำไมไปศาลรัฐธรรมนูญประเด็นของเรื่องก็คือว่าดาวเทียมไทยคม7ไทยคม8เนี่ยได้มีการดำเนินการให้สัมปทานเอกชนในรูปของใบอนุญาตในยุคสมัยของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ค่ะโดยอ้างว่าสามารถกระทำได้นะทั้งที่ดาวเทียมเนี่ยมันมีเรื่องของสัมปทานมันมีเรื่องของสัมปทานแต่มาทำเป็นแบบใบอนุญาต78เนี่ยเป็นใบอนุญาตจึงต้องมีการยื่นในศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ออกใบอนุญาตทับซ้อนสัมปทานอันนี้คือประเด็นที่ไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญอันนี้คนละประเด็นกันกับ
ไทยคม4กับไทยคม6ค่ะนะไทยคม4คือ IP Star แล้วก็ไทยคม6ซึ่งอันนั้นเนี่ยชัดเจนว่าเป็นดาวเทียมในสัมปทานไม่ใช่ใบอนุญาตแต่ไทย IP Star กับไทยคม6เนี่ยจะเป็นอีกเรื่องนึงจะเป็นเรื่องของอ้าวแล้วให้เอกชนได้ไปประกอบกิจการทำมาหากินมันไม่ใช่ดาวเทียมสำรองนะแล้วของประชาชนไทยคนไทยเนี่ยเสียสิทธิประโยชน์อะไรยังไงเป็นอีกประเด็นหนึ่งแล้วคุณหมอวรงค์เมื่อวานนี้เปิดเผยว่าจะไปยื่นฟ้องนายชัยวุฒนาคมานุสรด้วยนะกรณีที่ไทยเอกชนเนี่ยมาบริหารไทยคม4ไทยคม6เห็นว่าขัดมติครม.ด้วยนะอันนี้หมอวรงค์เดชกิจวิกรมเมื่อวานนี้ส่วนคุณศรีสุวรรณจรรยาเมื่อวานนี้จี้กกต.ฮะเมื่อวานนี้ไปยื่นกกต.ให้ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานะรัฐมนตรีของนายนิพนธ์บุญญามณีโดยระบุว่าเนี่ยมหาไทยมีคำสั่งให้นายนิพนธ์พ้นจากตำแหน่งนายกอบจแล้วเมื่อ25มิถุนา64ถือได้ว่าเข้าข่ายไม่มีคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีแล้วหรือไม่ไปยื่นกกต.เมื่อวานนี้อาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกบอกว่ามันเป็นกรณีศึกษานะตอนนี้อยู่ระหว่างการโต้แย้งนะอยู่ระหว่างการโต้แย้งเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีการวินิจฉัยออกมาอย่างไรส่วนเรื่องการแสดงสปิริตเนี่ยมันเป็นเรื่องของเจ้าตัวอาจารย์วิศนุบอกว่าถ้าเรื่องการแสดงสปิริตมันเป็นอีกเรื่องนึงคงไม่สามารถเอามาพูดคุยกันแต่เรื่องประเด็นของหลักคือตอนนี้อัยการเนี่ยยังไม่ได้สั่งฟ้องอันนี้คือคำชี้แจงจากรองนายกวิษณุครับทีนี้ช่วงนี้เนี่ยเรื่องของการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นส่วนนึงเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการทั้งเรื่องกิจการเศรษฐกิจทั้งเรื่องการเดินทางข้ามจังหวัดก็เป็นการเอื้อให้คนไทยเนี่ยเดินทางไปเที่ยวกันล่าสุดในแฟนเพจเชียงใหม่นิวส์เนี่ยลงข่าวนี้ว่าโบกมือลาหน้าฝนพรุ่งนี้ไทยเข้าสู่ฤดูหนาวพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ฮะ2พฤศจิกายนเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะฮะเมื่อเช้าที่ผ่านมานี่ผมเจอเลยคุณงามเจอเลยร้อนเปรี้ยงเลยเมื่อเช้านี้ไม่หนาวเลยเมื่อเช้านี้กรุงเทพยังไม่รู้สึกเย็นเลยค่ะอันนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเหรอฮะแต่จริงๆบรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองไทยเนี่ยจะมีมุมแปลกๆสถานที่แปลกๆที่หลายคนเห็นภาพแล้วอาจจะไม่นึกว่าเป็นเมืองไทยนะฮะใน Facebook ธรรมชาติค่ะเขาเคยรวบรวมเอาไว้ทั้งหมดนี้เป็นภาพเมืองไทยทั้งนั้นนะฮะโอ้โหในหลายๆมุมเนี่ยฮะเป็นมุมที่พี่รัสเซลโครเนี่ยแหมเที่ยวไม่ทั่วนะเราเลยเอามาเติมให้ฮะปัตยกรรมไทยเลยเนี่ยดูแต่ละภาพนี้ทั้งหมดคือเมืองไทยนะฮะนี่ไทยออกแบบนะเนี่ยฮะคือใครออกแบบเนี่ยไม่รู้อะไม่รู้เป็นบริษัทไทยต่างชาติแต่อยู่ในเมืองไทยดูสิคะอันนี้เมืองไทยนะตอนแรกผมนึกว่าจีนนึกว่าอยู่ต่างประเทศเนี่ยอันนี้เมืองไทยหมดเลยนะฮะนี่ครับนี่เมืองไทยของเรานะฮะยุคใหม่ฮะนี่เห็นไหมอันซีนไทยแลนด์อันนี้ข้าวสารเนี่ยข้าวสารนะนี่เมืองไทยนะนี่ผมนึกว่าบราซิลเนี่ยเมืองไทยนะครับโอ้ดูวิวค่ะนี่ดูบรรยากาศซะก่อนนะฮะอันนี้ขอบพระคุณ Facebook ทำธรรมชาตินะฮะที่รวบรวมมาจากหลายที่อ่ะนะเพื่อให้พี่น้องประเทศพี่น้องประชาชนได้เห็นบ้านเมืองของเราในมุมมองต่างๆดูสิฮะอันนี้นึกว่าเมืองจีนตอนแรกอันนี้นึกว่าแถวฮ่องกงเนี่ยเมืองไทยครับอันนี้รถไฟฟ้าสายสีแดงนะฮะอันนี้เข้าใจว่าที่เชียงรายนะฮะนี่อันนี้ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะอันนี้เป็นบรรยากาศนะเป็นมุมหลายๆมุมเพื่อจะทำให้ไฟในการเดินทางของท่านผู้ชมลุกโชนนะเมื่อวานนี้ที่สมุยฮะบรรยากาศการเปิดประเทศวันแรกเนี่ยนักท่องเที่ยวเดินทางมาทางเครื่องบินนี่ก็บรรยากาศก็คึกคักนะฮะแล้วก็มี12ไฟนะที่สนามบินเกาะสมุยเมื่อวานนี้เป็นผู้โดยสารในประเทศ9นะฮะจากต่างประเทศ3ไฟฮะค่ะเมื่อวานนี้ที่เกาะสมุยนะครับแล้วก็ในส่วนของประชาชนชาวสมุยเมื่อวานนี้ก็ไปจับจ่ายใช้สอยฮะเพราะว่าโครงการคนละครึ่งไงเมื่อวานนี้เมื่อวานอีก1,000นะคะส่วนที่สุราษฎร์ธานีเช่นกันเกาะพะงันเกาะพะงันเนี่ยฉลามวาฬโผล่เซอร์ไพรส์อวดโฉมนักท่องเที่ยวดำน้ำนะฮะนี่ค่ะที่เกาะเต่าฮะโอ้ดูฉลามวาฬโอ้โหตอนแรกเนี่ยนึกว่าในเป็นอ่างน้ำนะเป็น underworld นะ underwater world
ต่ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ค่ะอันนี้ในทะเลจริงฮะที่เกาะเต่านะอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ค่ะมีถึง280ตัวเขาบอกไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะครับยังเจอปลาทูน่าด้วยค่ะ280ตัวเนี่ยอาจารย์ทอนชี้แจงแล้วนะฮะค่ะเดี๋ยววันหลังเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังนะฮะแต่ว่านี่เป็นฉลามวาฬนะที่สามารถพบเห็นได้นะส่วนที่ระนองนี่เกาะพยามเมาดีฟเมืองไทยเปิดเมื่อวานนี้นะฮะเปิดเรียบร้อยต้อนรับนำร่องการท่องเที่ยวใน17จังหวัดพื้นที่สีฟ้านี่ฮะอันนี้คือเมาดีฟเมืองไทยเกาะพยามจังหวัดระนองส่วนขึ้นเหนือไปทางจังหวัดตากนะฮะจังหวัดตากอำเภอพบพระอากาศเย็นเมื่อวานนี้17องศาครับจังหวัดตากนะฮะอำเภอพบพระส่วนตลาดชายแดนอำเภอแม่สอดก็กลับมาบรรยากาศก็คึกคักขึ้นนะฮะผู้สื่อข่าวนี่ไปสัมภาษณ์มอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยที่ตลาดพาเจริญบอกเลยว่าโอ้วันนี้รับผู้โดยสารได้หลายเที่ยวกว่าทุกวันนะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาแม่สอดเพิ่มขึ้นเชียงใหม่ยอดดอยก็คึกคักรับลมหนาวนะฮะม่อนแจ่มจัดแคมเปญใหญ่ต้อนรับการเปิดเมืองนี่ม่อนแจ่มนี่เต็มหมดเลยนะเมื่อ สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมลองโทรเช็คนะฮะเชียงคานที่จังหวัดเลย17จังหวัดนำร่องท่องเที่ยวนะฮะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างน่าสนใจก็คือตลาดของเชียงคานเนี่ยเขาจะมีเสน่ห์ตรงความเนิบช้าสโลไลฟ์นะฮะอันนี้เสน่ห์เชียงคานตักบาตรข้าวเหนียวส่วนสวนนงนุชฮะสวนนงนุชโครงการพัทยามุฟออนวันแรกนักท่องเที่ยวเดินทางด้วยเส้นทางอันซีนใหม่ของสวนนงนุชมีสวนตะบองเพชรสวนลอยฟ้ามีเนอร์เซอรี่ตะบองเพชรโซนไดโนเสาร์นี่ไปดูกันอันนี้เข้าไปตอนแรกก็เจอนี่เลยแต่ถ้าเข้าไปข้างในฮะนี่หุบเขาไดโนเสาร์นะเจอหุบเขาไดโนเสาร์นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภาพรวมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทีนี้พูดถึงการท่องเที่ยวไปที่อื่นไปที่ไหนยังไงก็ไม่เหมือนที่นี่เพราะไปที่นี่จะได้ไปได้คุยได้พบปะและได้มีความสุขร่วมกันกับทีมผู้ประกาศข่าวท็อปนิวเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับเที่ยวไปกับท็อปนิวส์เราจะไปกันที่เขาใหญ่นะไปที่เขาใหญ่ส่งท้ายปีเขาใหญ่3วัน2คืนวันศุกร์ที่26ถึงวันอาทิตย์ที่28เดือนนี้ครับพฤศจิกายนไปสัมผัสอากาศหนาวบรรยากาศแสนสบายและสวยงามถ่ายภาพเช็คอินพักในที่พักแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะแล้วมีความสนุกรอคอยอยู่เป็นความสนุกกับคนที่คุ้นเคยกันดีท็อปนิวส์แฟมิลี่ปาร์ตี้ไนท์แล้วก็มีท็อกโชว์แบบกันเองสไตล์คนข่าวนะฮะนี่ที่พักเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็บรรยากาศรอบๆที่พักรวมไปถึงไร่องุ่นไปเก็บองุ่นจะได้ไปไร่องุ่นด้วยนะไปเก็บองุ่นไปดูวิธีการทำไวน์นะไปพูดคุยกับเจ้าของสวนซึ่งเจ้าของไร่องุ่นเนี่ยเป็นคนที่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มากนะนี่อาหารการกินอย่างนี้เลยฮะมีสเต็กท่านละ 24,500 บาทนะครับสำรองที่นั่งหมายเลขโทรศัพท์โทร0614210110 0614212680โทรเลยนะครับเพราะจำนวนมีจำกัดโทร0614210110และ0614212680นี่ตามที่ขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับท่านที่เป็นสมาชิกท็อปแฟนลดราคาเหลือ 23,000 บาทนี่ตามที่เห็นอยู่นี้นะครับ1ปีมีครั้งเดียวกับทริปพิเศษแบบนี้จองด่วนมีจำนวนจำกัดครับเชิญชวนครับไปเที่ยวด้วยกันนะแล้ววันนี้ก็หมดเวลารายการข่าวมีคมแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ